ดร.อากาสานับว่าเป็นนักประดิษฐ์ที่เก่งมากๆในยอดนักสืบจิ๋วโคนันและก็สร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเอาไว้มากมายโดยในวันนี้ครับเราจะมาดูกันว่าดร.อากาสะสร้างสิ่งประดิษฐ์อะไรให้กับโคนันได้ใช้บ้างจะมีอะไรกันบ้างเนี่ยก็ไปดูกันเลยครับอย่างแรกก็คือเครื่องเปลี่ยนเสียงรูปหูกระต่ายนี่คงจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่โคนันใช้งานมากที่สุดแล้วเลยครับโดยเครื่องเปลี่ยนเสียงรูปหูกระต่ายนะครับออกมาครั้งแรกในอนิเมะตอนที่3ส่วนในมังงะคือเล่มที่1ไฟล์6โดยเป็นตอนที่โอกิโนโยโกะมาขอให้โมริช่วยสืบเรื่องที่มีคนจับตามองเธอรองเท้าเพิ่มพลังเตะนี่ก็เป็นสิ่งประดิษฐ์อีกอย่างนึงนะครับที่โคนันใช้งานบ่อยโดยในอนิเมะครับเราจะเห็นครั้งแรกในตอนที่5ซึ่งตอนนี้โคนันได้ขึ้นรถไฟชินคันเซ็นที่มีกระเป๋าบรรจุระเบิดอยู่และโคนันนะครับก็ได้ใช้รองเท้าเตะกระเป๋านั้นออกไปนอกรถไฟแต่ว่าในมังงะต้นฉบับเนี่ยรองเท้าเพิ่มพลังเตะได้โผล่ออกมาครั้งแรกในมังงะเล่มที่2ไฟล์1ซึ่งเป็นคนละตอนกับในอนิเมะมันก็เลยทำให้เราไม่ได้เห็นฉากนึงที่ในเวอร์ชันอนิเมะไม่มีครับซึ่งฉากนั้นเนี่ยนะครับเป็นฉากที่โคนันใช้รองเท้าเพิ่มพลังเตะลูกฟุตบอลเข้าประตูจนตาข่ายทะลุไปชนต้นไม้จนหักต่อหน้าเด็กๆและคุณครูที่โรงเรียนอย่างต่อมาครับแว่นตาสะกดรอยสำหรับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้นะครับเวอร์ชันอนิเมะเราจะได้เห็นครั้งแรกในตอนที่5พร้อมกับเครื่องดักฟังรวมทั้งรองเท้าเพิ่มพลังเตะที่ได้พูดไปเมื่อกี้นี้แต่ในมังงะต้นฉบับครับเราจะได้เห็นแว่นตาสะกดรอยครั้งแรกพร้อมกับเครื่องส่งสัญญาณในมังงะเล่ม2ไฟล์4ซึ่งไม่ใช่ตอนที่ตรงกับอนิเมะตอนที่5เพราะว่าเล่ม2ไฟล์4นะครับจะเป็นเรื่องราวของมิยาโนะอาเคมิและโคนันก็เผลอเอาเครื่องส่งสัญญาณไปติดไว้ที่นาฬิกาของเธอและเครื่องส่งสัญญาณเวอร์ชันอนิเมะนะครับเราจะได้เห็นครั้งแรกในตอนที่14ส่วนเครื่องดักฟังที่เห็นครั้งแรกในอนิเมะตอนที่5มังงะต้นฉบับนะครับจะได้เห็นครั้งแรกในเล่ม4ไฟล์4ครับก็หวังว่าจะไม่งงนะแต่ว่าผมงงครับขนาดพูดเองยังงงเองเลยเนี่ยเพราะว่าช่วงแรกๆนะครับอนิเมะในบางตอนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่เรียงตอนจากมังงะเอาซะเลยครับทำให้ไทม์ไลน์ในการโผล่มาของสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใหม่ของโคนันในอนิเมะกับมังงะเนี่ยบางอย่างมันไม่ตรงกันครับสายรัดกางเกงยืดโหดสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ครับโผล่ออกมาครั้งแรกในอนิเมะตอนที่21เพื่อใช้ในการเปิดประตูหินตรงกับมังงะเล่ม2ไฟล์9ครับอย่างต่อมาครับนาฬิกายิงเข็มยาสลบสำหรับนาฬิกาที่โคนันใช้ยิงโมริโคโกโร่ไปแล้วไม่รู้กี่รอบในเวอร์ชันอนิเมะโผล่ออกมาให้เราได้ยนโฉมกันเป็นครั้งแรกในตอนที่6ซึ่งเป็นตอนออริจินอลของอนิเมะนะครับส่วนในมังงะต้นฉบับเนี่ยออกมาครั้งแรกในเล่มที่3ไฟล์5ครับอย่างต่อมาครับเข็มกลัดนักสืบเวอร์ชันอนิเมะเราจะได้เห็นครั้งแรกในตอนที่13คดีลักพาตัวอายุมิจังซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ไม่ตรงกับมังงะต้นฉบับอีกแล้วครับเพราะว่าเข็มกลัดนักสืบในมังงะต้นฉบับจะออกมาครั้งแรกในเล่ม6ไฟล์6ซึ่งจะเป็นตอนที่มีเด็กมาไหว้วานขบวนการนักสืบเยาวชนให้ตามหาแมวให้จนไปเจอกับคดีฆาตกรรมเข้าส่วนเวอร์ชันอนิเมะตอนที่13นอกจากจะมีเข็มกลัดนักสืบเป็นตอนแรกของอนิเมะแล้วสเก็ตบอร์ดติดเทอร์โบก็ยังออกมาครั้งแรกในตอนนี้อีกด้วยครับซึ่งอนิเมะตอนที่13เนี่ยก็จะตรงกับมังงะเล่มที่9ไฟล์2และในมังงะสเก็ตบอร์ดติดเทอร์โบก็ออกมาครั้งแรกในตอนนี้ด้วยเช่นกันครับอย่างต่อมาครับแฟกพกพารูปกล่องข้าวสำหรับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้นะครับออกมาครั้งเดียวในอนิเมะตอนที่10ซึ่งตรงกับมังงะเล่ม7ไฟล์9โดยเป็นตอนที่มีผู้หญิงคนนึงมาบอกว่าเธอเนี่ยเป็นแฟนกับคุโดชินอิจินั่นเองครับอย่างต่อมาก็คือลำโพงลูกกระดุมออกมาครั้งแรกในอนิเมะตอนที่54ตรงกับมังงะเล่มที่11ไฟล์10เป็นตอนที่รถของโมริโคโกโร่ยางแตกนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยได้ไปพักที่วัดแห่งหนึ่งแล้วก็เจอคดีเข้าครับโทรศัพท์ลูกกลางหูในอนิเมะนะครับออกมาครั้งแรกในตอนที่85ซึ่งเป็นตอนที่นักร้องดังถูกลักพาตัวโดยในตอนนี้นะครับจะตรงกับมังงะเล่มที่15ไฟล์4ถึง6แต่สำหรับมังงะครับโทรศัพท์ลูกกลางหูไม่ได้ออกมาครั้งแรกในตอนนี้ครับโดยครั้งแรกที่มันได้ออกมาในมังงะก็คือเล่มที่15ไฟล์1ซึ่งตรงกับอนิเมะตอนที่87ถึง88ซึ่งเป็นตอนที่พวกรันไปเล่นสกีและได้เจอกับอาจารย์สมัยมัธยมนั่นเองครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมทีมงานสร้างอนิเมะเขาไม่เอาเล่มที่15ไฟล์1ไปทำเป็นอนิเมะก่อนเล่มที่15ไฟล์4ถึง6แต่ก็คงจะมีเหตุผลละมั้งอย่างต่อมาครับไฟฉายนาฬิกาข้อมือออกมาครั้งแรกนะครับในอนิเมะตอนที่146ถึง147ตรงกับมังงะเล่มที่21ไฟล์2ซึ่งเป็นตอนที่พวกโคนันได้ไปสำรวจปราสาทโบราณ นั่นเองครับเข็มขัดยิงลูกบอลเวอร์ชันอนิเมะออกมาครั้งแรกในตอนที่334ตรงกับมังงะเล่มที่38ไฟล์1โดยในตอนนี้นะครับก็จะเป็นอีกตอนนึงที่โคนันได้เบาะแสขององค์กรชุดดำแต่ว่าไม่อยากให้ไฮบาระรู้ก็เลยกบเกลื่อนด้วยสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของดร.อากาสะอย่างเข็มขัดยิงลูกบอลนั่นเองครับอย่างต่อมาคือแผนที่รูปสมุดโน้ตโดยสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้นะครับโผล่ออกมาครั้งเดียวในอนิเมะตอนที่89ซึ่งเป็นตอนออริจินอลของอนิเมะครับนั่นก็หมายความว่าไม่มีในมังงะนั่นเองครับอย่างต่อมาคือยายบาเล็กคอร์ดเชนเจอร์นี่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ดร.อากาสะทำขึ้นมาให้กับบริษัทของเล่นซึ่งมันเป็นสิ่งที่สามารถบันทึกเสียงลงไปและเปลี่ยนเป็นเสียงต่างๆได้ซึ่งอุป
ปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยโผล่ออกมาในอนิเมะตอนที่174และเป็นตอนออริจินอลของอนิเมะครับอย่างต่อมาคือแว่นตากันกระสุนโดยในเดอะมูฟวี่3โคนันได้ให้ด็อกเตอร์อากาซ่าเปลี่ยนเลนส์ของแว่นให้กลายเป็นกระจกกันกระสุนเพื่อที่จะรับมือกับสกอร์เปียนนั่นเองครับอย่างต่อมาคือล่มล่อนโคนันได้ใช้ในเดอะมูฟวี่8นะครับมนตราแห่งลาติการสีเงินเพื่อไล่จับจอมโจรคิดลำโพงกระดุมข้อมือติดเครื่องดักฟังออกมาในเดอะมูฟวี่9นะครับโดยด็อกเตอร์อากาซ่าเนี่ยเอามาให้โคนันนะครับแต่ว่าก็โดนโมลิโคโกโร่ขโมยไปใช้แทนซะอย่างนั้นครับอย่างต่อมาก็คือถังอากาศขนาดเล็กโผล่ออกมาครั้งแรกในเดอะมูฟวี่11เพื่อใช้ดำน้ำครับสโนว์บอร์ดติดเทอร์โบเราจะได้เห็นในเดอะมูฟวี่15โดยมันก็จะคล้ายกับสเก็ตบอร์ดติดเทอร์โบนะครับเพียงแต่ว่าเอามาปรับให้มันใช้บนหิมะได้นั่นเองครับและสุดท้ายนะครับสกูตเตอร์ใต้น้ำด็อกเตอร์อากาซ่านะครับทำออกมาให้โคนันได้ใช้ในเดอะมูฟวี่26นั่นเองประมาณนี้นะครับสำหรับสิ่งประดิษฐ์ที่ด็อกเตอร์อากาซ่าทำขึ้นมาให้โคนันก็ถ้าเกิดว่าตกหล่นอะไรไปเนี่ยก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็คงจะหมดหน้าที่ลงแล้วแหละเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ